เรามาดูเรื่องของโจรหน่อยค่ะนี่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นที่ขอนแก่นผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอบอกว่าเหมือนมีโจรเนี่ยมาลักเล็กขโมยน้อยขึ้นบ้านเธอเนี่ยหลายรอบน่าจะเป็นคนคนเดียวกันก็เลยตัดสินใจติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็เจอโอ้นี่กลางวันแสกๆกลางวันแสกๆค่ะนะฮะมีลักษณะเป็นทอมนะคะโจรคนนี้รูปร่างสูงค่ะอายุสัก30ปีค่ะเข้าไปลักทรัพย์ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลหินตั้งอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นช่วงกลางวันนี่ตอนนี้กำลังขโมยของอยู่เลยนะฮะหยิบนู่นหยิบนี่เนี่ยแม้เลือกใหญ่เลยนะคือเขาเปิดประตูหลังบ้านเข้าไปก่อเหตุค่ะก็ขโมยเงินสดในกล่องนะคะคือตอนนั้นเนี่ยทางพ่อเจ้าของบ้านเลี้ยงหลานอยู่หน้าบ้านก็เลยไม่เห็นเหตุการณ์เนี่ยย่องๆเข้ามาทางด้านของเจ้าของบ้านคุณพกามาศสายกิจนะคะอายุ32ปีบอกว่าที่บ้านเนี่ยอยู่กันหลายคนแต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยนะคะน้องสาวน้องเขยเนี่ยแล้วก็แม่ออกไปทำงานที่บ้านก็เหลือแค่เธอคุณพ่อแล้วก็ลูกเล็กๆอีก2คนคนร้ายเนี่ยย่องมาลักทรัพย์ครั้งนี้ครั้งที่4แล้วนะครั้งแรกคือ14ตุลาคมพ่อเนี่ยนอนดูทีวีอยู่ในบ้านคนร้ายก็ปีนหน้าต่างเข้ามาขโมยเงินสดไป 1,000 กว่าบาทครั้งที่2เนี่ยผ่านไปแค่5วัน19ธันวาคมตุลาคมไม่ได้ทรัพย์สินไปครั้งที่3ห่างกันวันเดียวค่ะ20ตุลาพอไม่ได้ทรัพย์สินวันลุกขึ้นมาใหม่มางัดหน้าต่างห้องครัวเข้ามาแต่ครั้งนี้ก็ไม่ได้ทรัพย์สินนะคะเพราะว่าพ่อเนี่ยนอนอยู่ด้านข้างๆบ้านคนร้ายเห็นก็เลยหนีออกไปเธอก็เลยบอกว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวกันก็เลยติดตั้งกล้องวงจรปิดนะคะจนกระทั่งครั้งที่4เนี่ยแหละค่ะก็เห็นนี่เลยนะฮะก็เลยมัดตัวไว้ได้ฟังกันหน่อยค่ะคนเดียวกันคนเดียวกันทำไมถึงเราถึงมั่นใจว่าเป็นคนเดียวกันเพราะว่ารอบแรกอ่ะมันมีคนเห็นครั้งแรกเลยนะคะเขาเห็นว่าเป็นผู้หญิงคนนี้ก็คือปกติเขาจะไม่เข้ามาในบ้านอยู่แล้วนานๆเขาจะเข้ามาทีแล้วพอเข้ามาทุกคนเห็นว่าเขาเอาแบงค์เนี้ยไปซื้อของที่ร้านค้าจะมีอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนไม่มีตังค์อยู่แล้วค่ะรอบแรกน่ะเขางัดอยู่ประมาณหลายบ้านนะ 3-4 หลังเลยนะช่วงนี้เราต้องเซฟตัวเอง1แหละโควิดคนตกงาน2ช่วงเนี้ยยามันเยอะก็เหมือนเราต้องดูเขาเรียกอะไรนะเซฟบ้านให้ดีใช่ไหมคะต้องประมาณอย่างนี้ค่ะไหนกลางวันแสกๆก็ยังใช่ใช่ส่วนมากเข้ามาแต่กลางวันนะค่ะจากเบื้องต้นนะคะจากการตรวจสอบเนี่ยโจรคนนี้เนี่ยอยู่ที่บ้านโนนสิงห์ทองตำบลหินตั้งก็คือตำบลเดียวกันเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเขาเกเรพี่น้องเนี่ยรับไม่ได้นะคะตัวโจรคนนี้ก็เลยออกจากบ้านไปนอนตามกระท่อมนานอนตามไร่อ้อยแล้วก็มาก่อเหตุลักทรัพย์ค่ะ